ดอกไม้ค่ะทุกคนพี่ยายฝรั่งแล้วเอาเมล็ดหญ้ามาวานแล้วนะคะตอนนี้โปเลอร์ดอกยอกแคนน่ะพอแสลงพอแดนแกลดอ๋อมันยิ่งแค่อยู่ไอ้ที่สกุลสนามบอลโอเคยอดีอัลลาดอยู่เด้อเด้อที่อดูเลยโอเคเบิ่งค่ะทุกคนอันเม็ดน้อยๆคือขี้ค้างนั่นคือเม็ดหญ้านะคะอากาศหนาวค่ะทุกคนเพื่อนบ้านรถตัดหญ้าเย็ดตะขาดอากาศหนาวมากค่ะทุกคนเมื่อเนี่ยเขาฤดูหนาวแล้วนะคะเมื่อนี่จะพาทุกคนมาเก็บถั่วรันเตานะคะถั่วรันเตาที่ปลูกไม้นั่นแหละค่ะเพื่อนนะทุกคนตอนแรกนะว่าตาสิว่าได้กินว่าปลูกหลาก็ได้กินอยู่นะคะเพื่อนนะคะเบิ่งดูค่ะย่อยำยางอยู่เอ้ยแม่มันสิว่าได้กินซะแล้วเมื่อนี่บรรยากาศมืดค่ะเพราะว่าอากาศหนาวแล้วเมื่อนี่ก็ใส่เสื้อกันหนาวน้องสาวลิ้นนะคะน้องสาวลิ้นซื้อให้ตอนกลับเมืองไทยนะคะทุกคนเบิ่งผักที่ข่อยได้มาจากเพื่อนที่ทำงานนะคะอันที่สดๆนี่ก็คงจะเป็นผักกินแล้วค่ะแต่ตอนนี้นะบ่มีผักแล้วที่นี่ห้อยปาดที่ข่อยปาดเอาไปกินนะคะทุกคนนะคะต้นบักใหญ่เลยเบิ่งเสียงลมค่ะทุกคนเมื่อนี้ข่อยจะเฮ็ดข้าวผัดให้พ่อยายแต่ว่าข่อยน่ะจะขั่วไก่นะคะออมไก่นะคะทุกคนจะออมไก่ใส่ผักคะน้าล้มแหมเบิ่งผักคะน้าดูค่ะเวลาที่เฮาเด็ดน่ะมันก็จะแตกนะคะตอนแรกที่แรกข่อยบ่รู้ข่อยหอดตะบะเด็ดแม่งก็เลยเป็นต้นยาวนะคะทุกคนแล้วทีนี้พอข่อยมาเด็ดแล้วมันก็แตกออกก็ได้กินโดนนะคะปีหน้าน่ะก็จะเด็ดแบบนี้ล่ะค่ะคุณน่ะข่อยก็จะเอาใบโหระพาน้ำนะคะไปใส่ขวดไก่นะคะหอมใบโหระพานี่ก็เก็บกินสดๆบ่อยนะคะทุกคนจนว่าปงบ่ทันข่อยแล้วล่ะกินดีหลายนะคะทุกคนเก็บออกพริกไปน้ำนะคะมันบ่แดงดอกตะวาก็เอาไปใส่ขวดไก่นะคะ
มื่อนั้นค่อยเก็บเอาไปกินกับส้มงัวนะคะมันก็เลยเบื่อทุกคนเบิ่งดอกไม้ด้วยค่ะยังงามยังสวยอยู่นะคะเบิ่งค่ะทุกคนดอกกันดาวเรืองยังสวยอยู่นะคะเป็นกุหลาบนี่ค่ะทุกคนผักไปเก็บไปค่ะไว้นี่ก่อนนะคะกับดอกไม้ข่อยก็จิไปเบิ่งพะไยแล้ววานหญ้านะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็วานไปแล้วล่ะใกล้จะเบิดแล้วก็บอกแล้วจงไว้ถ้าวานมังนี่น้ำโอเคโอ้ยฮันนี่เดวินนั่นแหละค่ะแล้วปลูกหญ้าแฮะยังแน่เลยจิตเนาะนอดเฮียแฟตแวนตาโพเลอร์ด็อกเฟิร์สวีกอนไอคอนเมกสโนเรแฮเฟิร์สdo like this when we planting beet okay some are in Thailand yeah and then it's good you have theWind in your back, you go like this. See? Okay. Okay, look, dog, we can talk about then. Talk about cherry. You don't know, I'm a real farmer. And now the wind change, what? That's it. Van Nha, it's just like Van Khao. That's it, everyone.อยากเกิดโอ้ยโอเคค่ะนี่แรงนะคำมาเนาะโอ้ยบางทีก็จะวานขึ้นกันนะคะแต่ว่าไม่ได้วานเบิดนะคะเพราะว่าคอยก็จะเอาไว้ถ่าปลูกดอกไม้ตรงนี้ก็จะปลูกดอกไม้นะคะแล้วตรงฮาบนั่นก็จะตัวนี้มันงงแฮะเดี๋ยวเราต้องแวนตาโพซีฮะแน่พี่คันเนี่ยตาอ๋อ we must stay แวนตาเพิร์สเออสปอร์ตอ่ะอืมโอเคมาค่ะทุกคนบาดเนี่ยมาเฮ็ดแล้วกินนี่ล่ะค่ะทุกคนผักข่อยเอามาใส่อันนี้ซะเบิ่งค่ะทุกคนกระแซบราคาเขาผัดเป็นไงค่ะเป็นไงพลังแล้วเบิ่งหนังเสียงดังนะคะวันนี้พอใส่ซีอิ๊วนะคะซีก็เลยเป็นขาวๆนะคะทุกคนเบิ่งด้วยค่ะข้าวผัดของพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะน่าทานไหมคะทุกคน Yeah, we must have lime. เบิ่งค่ะจานบักใหญ่เลย Then, you want to try? Yeah. Soska, smoka, and gurka. Okay.I don't know how it tastes because I don't smoke. Good. No. Okay. Jättebra. Jättegott. Jättegott. Vad sån? Säp kak, säp nä. Vad sån? Very good. With the pork. Oh, it's okay. Yeah. Okay. So you must lock a meat mod. Okay. นี่ค่ะทุกคนข่อยจะขั่วไก่นะคะขั่วไก่ข่อยได้ใส่น้ำปลาร้านะคะทุกคนไม่ได้กินน้ำปลาร้าโดนแล้วนะคะก็เลยคิดอยากกินออมไก่นะคะ
นั่นแหละแล้วก็ใส่ผักคะน้าใส่ชูชินี่นะคะน้ำ เดี๋ยวค่อยเฮ็ดเสร็จแล้วค่ะสิช่วยทุกคนเบิ่งนะคะว่าออมไก่ข่อยสิเป็นตาแซ่บหรือเปล่า ทุกคนเบิ่งออมไก่ข่อยด้วยล่ะหมอบักย้ายเลยได้กินจาก3อาทิตย์พุ่นล่ะค่อยก็ว่าเกินไปนะคะนั่นนะคะเพราะว่าค่อยกินคนเดียวนะคะค่อยก็จะเอาไปฝากเพื่อนคนไทยที่ทำงานนำนะคะทุกคนแต่ว่าค่อยไม่ได้หนึ่งข้าวเหนียวเด้อค่ะเมื่อนี้ค่อยจะกินกับข้าวเจ้าค่ะทุกคนฟ้าหอมหอมผักกันนี่ไหมคะนี่ผักอีหยังเกาะผักหัวระพ้าไหมคะหอมหอมเบิ่งค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะมันบ่มีสีสันปานใดค่ะทุกคนเพราะว่าหมักพริกหมักพริกบ่แดงนะคะนี่นะคะมาค่ะมากินออมไก่เป็นไงปิดประตูเสียงดังมากินออมไก่แซ่บๆน้ำข่อยนะคะแซ่บแซ่บค่ะแต่ว่าสีสันน่ะมันบ่แดงมันบ่นี่ซื่อๆกับบ่มีหมักพริกแห้งบ่มีหมักพริกแดงใส่นะคะข่อยใส่หมักพริกน้อยๆที่เพื่อนเอาให้นั่นล่ะค่ะแต่ว่ากับเผ็ดแน่อยู่นะคะมาค่ะบัดนี้มากินน้ำข่อยแซ่บแซ่บค่ะใส่ผักหลายอย่างใส่กะหล่ำแครอทก็มีนะคะทุกคนเห็ดก็มีเห็ดแชมปิญูนเอามาตลาดค่ะมาค่ะมาเป็นน้ำกันค่ะเยอะค่ะทุกคนค่ะมาค่ะทุกคนแซ่บค่ะขอเดี๋ยวออกไปถนนนะคะทุกคนว้าทุกคนว่าบ่เผ็ดกับเผ็ดเผ็ดเบิ่งดูค่ะใกล้จะหมดแล้วเขาเบิดก่อนเพราะว่ากินเขา2ซ้อนน่ามาแน่ค่ะทุกคนแซ่บค่ะแซ่บเนี่ยทุกคนเนี่ยข่อยออมไก่ใส่ปลาแดกที่น้องเปียวส่งมาให้นะคะหนุ่มอีสานพาแซ่บนะคะทุกคนนัวแซ่บแซ่บบอกนงนิดนึงนะคะแต่ว่าแซ่บค่ะเอาใส่ออมนะคะทุกคนนี่นะคะถ้าใครสนใจว่าน้ำปลานี่แซ่บอีหลีบ่นะคะก็ลองติดต่อน้องเปียวนะคะอร่อยแซ่บอีหลีนะคะงวดก่อนน่ะค่อยเฮ็ดน้ำยาขนมจีนนะคะแซ่บแซ่บเลยยังบ่ได้ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาร้า
ซ่บค่ะทุกคนนั่นแหละการันตีเลยค่ะแซ่บป๋าล้มล้มค่ะทุกคนล้มหนาวนะคะป้าจะทำความสะอาดรถข่อยกับบริเวณทํานะคะเดี๋ยววันเสาร์วันที่ถ้าอากาศดีๆก่อนค่ะทุกคนข้างในนะนี่ตะขี้ดินป้ายายไปใส่เนาะเบิ่งขี้ฝ้าด้วยค่ะทุกคนพาอยู่เข่านะคะ 2-3 มื้อมานี่ฝนตกลิ้นทุกวันเลยก็ขาหนาวเข้าบ้านดีกว่าเมื่อวานนี้ก็บอกให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนที่จะขายบ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ภาคเหนือนะคะหลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะว่าอยากที่จะให้มาดามบ้านนอกได้ทำงานอยู่เมืองเก่าจังใครจะบ่ได้ย้ายนะคะทุกคนข่อยก็อยากทำงานอยู่เมืองเก่านี่ล่ะค่ะเพราะอย่างเพราะว่าข่อยอยู่นี่แล้วนะข่อยประหยัดมากๆเลยนะคะแล้วอยู่แล้วกินหมากไม้ผลไม้เอียงก็ได้มาฟรีนะคะไก่แพ็คนั่นน่ะก็ได้มาฟรีนะคะเพราะว่ามันจะหมดอายุนะคะแล้วก็มันหลายจังซี่นะคะแล้วเพื่อนที่ทำงานก็เอาให้นะคะเขาเป็นคนน่ะคัดของออกนะคะว่าอันใดจะเอาไว้ขายอันใดจะเอาออกเอาทิมทั้งสี่นะคะทุกคนไก่น่ะถ้ามันไม่รู้แพ็กนะคะถ้าไม่รู้มันบ่เบิดอายุก็ต้องเอาออกนะคะข่อยก็จะเอามาใส่ช่องฟิตไว้ถ้ากินนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็บ่เสียนะคะนั่นแหละข่อยก็ประหยัดหลายหมากไม้ผลไม้บ่ว่าอีหยังก็ตามนะคะจะได้มาฟรีๆแต่ว่าถ้าไปอายุภาคเหนือก็คงจะบ่มีโอกาสได้ของฟรีมากินนะคะทุกคนนั่นแหละข่อยก็อยากทำงานอยู่นี่นะคะกับสวดมนต์ภาวนาทุกมื้อนั่นแหละค่ะเวลาไหว้พระนะคะก็ว่าอยากที่จะทำงานอยู่หม่องเก่านะคะแต่ว่าค่ะFC ก็บอกอยู่นะคะว่าเขาถึงเฒ่าแก่ใหม่มาอยู่เขาใหญ่เขามาเขาก็บ่มีสิทธิ์ที่จะไล่ลูกน้องเก่าออกอย่างซี่นะคะก็คงจะดีนะคะถ้าเขาให้ทำงานหรือจะทำหน่อยลง 50% อย่างซี่นะข่อยก็อยู่ต่อนะคะหางานอื่นเสริมอีกก็ได้นะคะทุกคนนั่นแหละข่อยก็อยากอยู่นี่นะคะแต่ว่าเรื่องขายบ้านกับพ่อยายแล้วก็อยากไปอยู่บ้านหลังที่น้อยกว่านี้บริเวณน้อยกว่านี้เพราะว่าเฒ่าม้าน่ะก็จะบ่มีคนดูแลซอยข่อยอย่างซี่นะคะเพราะว่าร่างกายแล้วน่ะก็เฒ่าแล้วกันไปซื้อบ้านหลังน้อยก็คือยังบ่ฟังล่ะค่ะมื้อนี้ก็บ่อยากเว้าหลายนะคะเดี๋ยวจะว่าเว้าแต่เรื่องเก่าเรื่องเก่านะคะนั่นล่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะแต่ว่าอยู่นี่น่ะก็คือตอนนี้ก็คือพยายามปรับปรุงบ้านเฮ็ดถ้ามีเงินนะคะคือเพิ่นตอนนี้พยายามฝรั่งก็จะไปตรวจสภาพรถคันแดงแล้วก็ประกาศขายกับคันเขียวนะคะแต่ว่าคันแดงจะอันนี้ก่อนนะคะถ้าตัวสภาพผ่านก็จะประกาศขายได้เงินมากก็จะมาส่อมแซมครัวนะคะเฮ็ดครัวเสร็จแล้วก็จะพัฒนาบ้านให้ดูดีอัพราคาเอาง่ายๆเลยค่ะทุกคนนั่นแหละนี่คือการวางแผนไว้นะคะเรื่องการขายบ้านกับบ่แม่นว่าจะขายได้ง่ายๆนะคะคือจังพญายที่เรามาคนน่ะหากไม่ให้นั่นแหละค่ะเราประกาศขายตั้งแต่เดือนเมษาตอนนี้ยังพันได้ขายเลยค่ะแล้วขายส่งล้านที่ดินแล้วน่ะกว้างก็บ้านหลังนี้อยู่นะคะนั่นแหละถึงช่วงนี้คนก็บ่คันได้ใครมีเงินนะคะทุกคนก็เลยขายยากอยู่นะคะแล้วบ้านก็ราคาแพงคนก็บ่มีกำลังซื้อนะคะนั่นล่ะก็นี่ก็คือปัญหานะคะ
ที่ว่าให้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องการวางแผนเป็นเรื่องในอนาคตนะคะแต่ที่เอามาเว้าก็คือว่าข่อยก็จะเว้าชีวิตประจําวันให้ทุกคนฟังว่าเมื่อนี้คุยกันกับผู้ใหญ่ฝรั่งวางแผนแบบนั้นแบบนี้ซังซื่อนะคะนั่นแหละก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะแล้วเรื่องข่อยนะข่อยก็อยากให้เล่าคลายนะคะเพราะว่าหนีแล้วหลายนะคะทุกคนแล้วข่อยก็สิได้สบายถ้าเราเบิดหนีเราก็สิได้มีเงินมาซอยเหลือข่อยนะคะซอยเหลือกันออกกันนะคะทุกคนสมมติว่าไปอยู่บ้านหลังน้อยอย่างสินะคะก็คุณออกครึ่งนึงฉันออกครึ่งนึงอีหยังสินะคะทุกคนนั่นล่ะอันนี้นะมิถ้าข่อยออกคนเดียวมันเป็นปัญหาเรื่องการเงินนะคะแทนที่รายได้ข่อยงานประจำของข่อยเงินเดือนข่อยก็หักภาษีแล้วก็20,000กว่านะคะ21,000นะคะแล้วที่นี่รายได้จาก YouTube จากเพจอีกแทนที่ข่อยจะมีเงินเก็บนะคะทุกคนข่อยก็ต้องเอามาจ่ายทุกอย่างนะคะบ่แม่นหน่อยๆนะคะนั่นแหละก็เลยใจน่ะอยากให้เลาะขายนะคะหลายคนว่าอย่าขายเถาะอย่าขายเถาะแต่ว่าก็มันจําเป็นนะคะเพราะว่าในอนาคตเฮาเฒ่าไปหน้าถ้าเฮาบ่เฮ็ดแบบนี้เฮาจะต้องมารับแบกนี้รับภาระคนเดียวซึ่งมันหนักมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าข่อยคิดว่าส่วนมากจะเข้าใจข่อยนะคะเพราะว่าการเป็นหนี้นะมันบ่สบายเลยค่ะทุกคนข่อยเคยเป็นหนี้มาแล้วเกือบ2ล้านนะคะข่อยนอนบ่หลับจากมื้อเลยมื้อกายหน้าผากตลอดเลยนะคะข่อยก็สังเกตเห็นพ่อใหญ่คือกันนะคะแล้วเราก็รู้สึกผิดพร้อมนะคะเวลาที่เรารู้สึกผิดข่อยก็จะตนเราพร้อมนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าข่อยก็บ่อยากซ้ําเติมเราหรอกค่ะเพราะว่าได้มาอยู่น้ํากันแล้วก็อยากซอยเหลือจุนเจือแล้วไปเราก็เป็นคนเอาข่อยมาอยู่นี่คันซั่นข่อยก็บ่มีสิกินนั่นล่ะค่ะโอ้ยบอกไปแล้วค่ะคันเว้าแล้วก็สิบอกโอ้ยมาดามเพิ่นนอกเว้าแต่เรื่องเก่าเรื่องราวเก่าๆก็เอามาเว้าอยู่หั่นล่ะก็สิว่าไปนะคะนั่นล่ะค่ะมื้อนี้ก็พาทุกคนมากินข้าวผัดน้ําพะไยฝรั่งเราค่อยก็ออมไก่แซ่บๆหม่อบักใหญ่คักแน่แต่มื้ออื่นน่ะค่อยก็จะตักไปฝากเพื่อนคนไทยที่ทํางานนะคะแซ่บอีหลีเด้อค่ะลองออมกินนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าหนุ่มอีสานพาแซ่บนะคะแซ่บอีหลีผู้ใดสนใจก็ถามน้องเปียวนะคะน้องเปียวก็จะมีช่องเพจแล้วก็ช่อง YouTube นั่นแหละค่ะสาวอีสาน Live in Sweden คือกันกับมาดามมันนอกนี่แหละค่ะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ข่อยสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกกับพญายฝรั่งนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองรักษาสุขภาพทุกคนด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย